ู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะครับคุณผู้ชมครับถามว่าใกล้ตัวยังไงฮะผมแนะนำให้ดูนะฮะสำหรับคนที่ซื้อรถมือสองอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้หลายต่อหลายครั้งเรื่องราววันนี้ครับเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับคือไปซื้อรถมาจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งครับปรากฏว่าใช้ได้สักพักเดียวเท่านั้นแหละฮะคือผ่อนไปได้ประมาณสัก5เดือนมั้งนะผ่อนไปได้5เดือนผู้ชมครับปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่งครับพาตำรวจมาแล้วจับเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้รถเนี่ยมันรถฉันแกเอามาได้ยังไงเขาก็พยายามปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมผ่อนไฟแนนซ์อยู่นะผมผ่อนธนาคารอยู่นะแล้วซื้อมาจากเต็นท์รถนะที่สำคัญขนส่งก็เช็คขนส่งก็ซีเช็คเลขหมายเลขรถหมายเลขเครื่องหมดแล้วนะมันถูกต้องหมดนะปรากฏว่าทางฝั่งของคนที่เขาพาตำรวจมาเขาบอกไม่ใช่ไอ้นี่รถฉันที่สำคัญฉันมีกุญแจรถคันนี้อยู่ในมือด้วยพิสูจน์เลยฮะเขาแยงกุญแจแล้วบิดปุ๊บเปิดเลยตำรวจยึดรถไปเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นว่าทางฝั่งของผัวมีคู่นี้เผลอๆจะเป็นการรับซื้อของโจรหรือเปล่าโอ้โหวันนี้ฮะเราต้องพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอันนี้จำเป็นที่ต้องศึกษาไว้เป็นความรู้เลยนะครับวันนี้นะฮะพูดคุยกับทางคุณนนท์นะครับแล้วคุณตาลผู้เสียหายนะครับมีคุณอดิเรกแตงทองนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5มีดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลนะฮะหรือทนายแก้วมานั่งกับเราด้วยนะครับสวัสดี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 ครับก่อนอื่นขอบคุณผอ.มากนะครับคือเรื่องนี้ผมได้มีการติดต่อไปที่ขนส่งบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องช่วยครับและต้องเข้ามาดูแลด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายเคสมากนะฮะแต่บางคนเนี่ยพี่น้องประชาชนแบบไม่ได้รู้เรื่องแล้วอาจจะไปเป็นเหยื่อแบบนี้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวถามทางนี้ก่อนเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าลองเล่าตั้งแต่แรกสิใครจะเป็นคนเล่าดีนี่ผัวเมียกันนะอ่ะใครจะเล่าดิหนูเล่านะอ่ะน้องตาลเชิญคือหนูซื้อรถมาได้5เดือนนะคะซื้อเป็นรถอะไรฮะอีซูซูค่ะดีมั้ยอีซูซูนะค่ะปีไหนฮะ2017ค่ะ2017เป็นสีอะไรยังไงสีขาวค่ะสีขาวนะเป็น4ประตูหรือ2หรือไงแคปอะค่ะเป็นแคปนะมีแคปนะโอเคเป็นรถปี2017นะฮะเป็นรถมือ2ไปซื้อจากที่ไหนอ่ะคันนี้นะคันนี้นะใช่ครับนี่นะฮะทะเบียนเนี่ยนะครับผอผึ้งทอธง3200ที่บอกนี่ไม่ได้บอกเลขอะไรนะฮะบอกให้ดูแล้วจำเอาไว้นะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไปอีกนะฮะนี่นะฮะหลังจากนั้นยังไงต่อไปซื้อมาจากเต็นท์แห่งหนึ่งนะครับค่ะหลังจากนั้นยังไงฮะค่ะซื้อมาได้5เดือนนะคะก็ปรากฏว่ามีเจ้าของคนแรกเขามาบอกว่าคันนี้เป็นรถของเขาพร้อมกับตำรวจอะค่ะเดี๋ยวนะตอนที่หนูซื้อรถคันนี้มาเนี่ยจากเต็นท์เนี่ยหนูเอาไปเช็คอะไรยังไงกันบ้างเริ่มวิธีกรรมวิธีในการซื้อยังไงบ้างถามพี่ถามอย่างนี้ก่อนคือตอนไปซื้อค่ะเราก็ดูดีแล้วนะคะเตรียมอะไรบ้างอันนี้เขาให้เตรียมอะไรบ้างเขาบอกว่าไอ้เข้าไปดูรถที่เต็นท์ก่อนครับไปดูรถแล้วก็ผมดูเลขเครื่องเลขตัวถังแล้วก็ดูรอยจุนระบบต่างๆที่ตัวฮักของกรอบรถนะครับก็ปกติดูหมดเลยครับปกติตัวของนนเองเนี่ยถ้าจะซื้อรถคันนึงเนี่ยพิถีพิถันมากใช่ครับผมดูหมดครับอันนี้คือหมายเลขรถใช่ไหมใช่ครับเลขตัวถังนะเห็นไหมเลขแชสซีเนี่ยนะเลขแชสซีนะครับหมายเลขเครื่องครับแบบเกียร์แบบเครื่องแบบรถครับอันนี้คืออะไรฮะเลขเลขแชสซีนะครับผมตรงหมดตรงหมดครับตรงกับเพจตรงกับอะไรทุกอย่างหมดเลยใช่ครับมั่นใจหลังจากนั้นเนี่ยตกลงว่าจะผ่อนหรือไงตกลงว่าจะผ่อนครับอันนี้เลขเครื่องนะฮะครับเลขเครื่องครับผ่อนหรือว่ายังไงฮะอันนี้ผ่อนครับผ่อนที่ไหนครับผมผ่อนกับธนาคารครับผ่อนกับธนาคารครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยได้ไหมธนาคารอะไรธนาคารทีดีบีธนาชาติครับธนาชาตินะฮะครับผมผ่อนกับทางธนาชาติผมขออนุญาตนะฮะเป็นการเอาเช่าซื้อใช่ไหมครับเช่าซื้อครับเช่าซื้อครับครับเป็นการเช่าซื้อนะครับก็คือเหมือนกับซื้อแล้วผ่อนนี่นะฮะนี่คือเอกสารที่ผ่อนเลยนะครับครับจากธนชาตินะฮะหลังจากนั้นผ่อนทั้งหมดกี่เดือนผมผ่อนไป2เดือนครับ2ฮะผมผ่อนไป2เดือนครับเลือกทั้งหมดกี่เดือน5เดือนค่ะ3เดือนแรกค่ะไฟแนนซ์เขาแบบเหมือนให้ขับฟรีอะค่ะยอดรวมทั้งหมดผ่อนกี่เดือน72งวดครับ72งวดนะค่ะ72งวดนะครับดาวไปเท่าไหร่ฟรีดาวครับฟรีดาวฟรีดาวดาวครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ฮะผ่อนเดือน 11,900 บาท 11,900910บาท910บาทแต่ว่าต่างเต็นท์ก็ช่วยเดือนละ 2,000 ครับ6เดือน6เดือนทีนี้ต้องกลับมาย้อนกลับมาถามทนายแก้วนิดนึงนะฮะทนายแก้ว
ไอ้การที่เราซื้อรถมือสองแล้วเอาไปเข้าไฟแนนซ์เนี่ยครับแน่นอนหนึ่งมันโดนแวดโดนต่างๆนานาธนาคารอย่างธนชาตเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับธนาคารก็ต้องมีการตรวจสอบแต่การตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบจากเล่มทะเบียนรถซึ่งผมเข้าใจว่าเล่มทะเบียนรถน่าจะตรงกับข้อมูลที่น้องนนท์บอกครับครับครับก็เลยก็มีการทำสัญญาถูกต้องนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเป็นยังไงเราตกลงผ่อน72งวดครับเรียบร้อยหมดเลยตอนออกปุ๊บเต็นท์เขาก็จัดจดเรียบร้อยหมดเลยใช่ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะใช้มานานแค่ไหนใช้มาได้5เดือนนะคะ5เดือนนะครับก็ผ่อนไปตลอดนะผ่อนตลอดครับไม่เคยขาดไม่เคยขาดครับขอโทษผมข้ามขั้นตอนไปนิดนึงแล้วมีการเอาไปตรวจที่ขนส่งไหมก็เต็นท์เอาไปตรวจเองครับเต็นท์เอาไปตรวจที่ขนส่งให้ใช่ครับขนส่งที่ไหนฮะขนส่งจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังเราไปรับป้ายอย่างเดียวอะค่ะเราไปรับป้ายนะใช่ค่ะป้ายที่ได้มาคือป้ายเมื่อกี้ป่ะค่ะป้ายสองหกแปดหนึ่งจังหวัดตรังครับป้ายอะไรนะสองหกแปดหนึ่งครับสองหกแปดหนึ่งใช่ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะใช่ครับบอใบไม้มอม้าสองหกแปดหนึ่งตรังนี่นะฮะโอเคอันนี้คือเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วป้ายเก่าก็ไม่ได้ใช้ใช่ครับพอไปเปลี่ยนที่ขนส่งมันก็น่าจะถูกมีการเช็คทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็ยังแปลกใจถูกไหมฮะครับเดี๋ยวผู้ชมตามไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเดี๋ยวลองมาฟังทางฝั่งของท่านผอ.บอกเดี๋ยวลองฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากนั้นทำยังไงต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็พร้อมตำรวจใช่ไหมคะมาเขาก็บอกว่าเราขโมยรถเขาใช้ไปห้าเดือนค่ะใช่ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่อยากให้คุณเล่าแบบละเอียดเลยเนาะตอนนั้นผมอยู่ที่ตามานครับฮะผมตามานอยู่บริษัทแล้วก็พ่อผมโทรไปบอกว่าตำรวจกับเจ้าของรถก็บอกว่าตามผมอะไปขโมยรถเขามาไปขโมยรถเขามาใช่เราตกใจไหมตอนนั้นตกใจครับเพราะว่าผมปนเมื่อตอนเช้าเปิดโมกว่าแล้วก็ผมไปตามานเพราะนั้นไม่ได้กลับเลยครับไม่ได้กลับรถเลยผมปนเมื่อตอนเช้าตอนเย็นก็ตำรวจมากลับฮะใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะผมงงขออีกทีดิผมปนเมื่อวันที่15กุมภาตอนเช้าอ๋อเขาให้ทดลองขับไปก่อนได้3เดือนครับ3เดือนครับเพิ่งเริ่มผ่อนเพิ่งเริ่มผ่อนวันที่2วันที่15โปรโมชั่นโปรโมชั่นครับให้ขับฟรีก่อน3เดือนครับเดี๋ยวค่อยผ่อนครับถูกไหมขับไป3เดือนโอ้สบายเลยรถคันนี้ขับไปเรื่อยๆปุ๊บ3เดือนพอเข้าเดือนต่อไปเดือนเริ่มผ่อนละใช่ครับผ่อนเช้าปุ๊บผมผ่อนวันแรก2เดือนไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาวันที่2ผมผ่อนเมื่อตอนเช้า 8:00 นกว่าผมก็ไปตามานกับมุดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วพอบ่าย 3:00 พ่อตัวบอกว่าเอ้ยตำรวจมาแต่วันตอนวันนั้นผมยังไม่ได้ขับรถเลยนะรถจอดอยู่ที่บ้านแล้วเป็นยังไงผมก็เอ้ยตกใจดิผมก็กลับบ้านครับก็มาถึงก็ตำรวจอยู่เต็มที่บ้านเลยครับกลับมาถึงบ้านตำรวจเราอยู่ไหมก็ไปนำมันเหมือนกันครับตับมาด้วยนะตำรวจเต็มบ้านเลยใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอตำรวจมาเต็มบ้านแล้วเราเป็นยังไงเราก็ตกใจค่ะเราก็ไปเอาหลักฐานทั้งหมดค่ะที่เรามีการซื้ออะไรต่างๆเอามาให้เขาดูค่ะเขามาถึงเขาแจ้งยังไงก่อนน้องเด็กเพิ่งเขาแจ้งบอกว่ารถคันนี้เป็นของเขานะเขามีกุญแจเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเป็นผู้หญิงค่ะแล้วยังไงต่อผู้หญิงชื่อขออนุญาตชื่ออะไรเขาบอกไหมคุณวันดีค่ะคุณวันดีคุณวันดีนะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณวันดีนะคุณวันดีมาปุ๊บบอกเนี่ยรถคันนี้ของเขาแล้วพาตำรวจมาเต็มบ้านเลยใช่ครับแล้วเขายังไงอีกค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีกุญแจค่ะหลังจากนั้นตำรวจก็เอาไปเปิดดูปรากฏว่าสตาร์ทได้หมดทุกอย่างเลยโอ้โหค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ถามค่ะว่าคือติดตามได้ยังไงถึงรู้ว่ารถอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาตามจาก GPS ค่ะมันอยู่ที่หัวเก่งอะค่ะตามจาก GPS ใช่ค่ะที่หัวรถใช่ครับคือฝากระโปรงหน้าไม่ก็บอกว่าชีวิตก็ติดไว้ที่หลังหน้าปัดหลังเดือนหลังเดือนไม้รถนะครับอ๋อติดไว้หลังเดือนไม้รถใช่ก็บอกแบบนั้นที่ตำรวจนายงครับเดี๋ยวลองดูนะยังไงนะนี่ตำแหน่ง GPS นะที่เขาตามคุณถูกไหมโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ทีละข้อนะเขาบอกเขาติด GPS อยู่แล้วยังไงต่อก็บอกว่าติด GPS อยู่ที่หลังหน้าปัดรถผมก็ผมก็ไม่เชื่อนะแล้วก็ตำรวจบอกว่าเอ้ยน้องเป็นจ้างใช่ไหมบอกว่าใช่ครับแต่ก็บอกว่าตอนนั้นก็ตรวจดูสิแต่ว่าพ่อผมบอกว่าไม่ต้องแกะเดี๋ยวมันเป็นอะไรนิ้วมือให้ทางตำรวจเขานำไปปิดตัวเองบอกเอ้ยโอเคยินยอมตำรวจเลยเอารถไปตำรวจยึดไว้ที่สภ.นายุงครับก็บอกว่ารถน้องจอดไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าน้องกลับไปบ้านก็
เผื่อมีคนเอากุญแจมาตัดไปเขาก็ไม่รับผิดชอบได้อยู่ที่นี่ก็บอกว่ารถอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมจนกว่าตำรวจมานางจะมารับรถไปเนี่ยนะฮะคือแต่จริงๆแล้วตอนแรกคุณงงไหมว่าอยู่ดีๆทำไมรถมันถึงมีคนเขามาเอารถเนี่ยเพราะคุณงงไหมตอนแรกงงงงค่ะงงมากเลยเออแล้วคือเราเองเอาเอกสารให้เขาดูไหมให้ดูครับให้ดูครับแล้วเขาว่ายังไงเดี๋ยวทีละคนหน้าทางนี้เขาว่ายังไงพอเอกดูคือสภ.นายงค่ะเขาบอกว่าน้องเขาก็มีหลักฐานครบทุกอย่างนะค่ะเขาก็ไม่ได้ขโมยมาค่ะแล้วเหมือนคุณวันดีค่ะเขาก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าเขาก็มีเอกสารของเขาเหมือนกันเขาเอามาให้ดูไหมให้ดูครับให้ดูกับแล้วของเขาเป็นทะเบียนเลขอะไรตอนนั้น76อะไรไม่เป็นไรแล้วเลขคัสซีเขาตรงไหมเลขเครื่องตรงไหมไม่ตรงค่ะของเขาไม่ตรงกับรถคันของเราค่ะหมายถึงเราเอาเอกสารเปรียบเทียบให้ดูเลยอ่ะนี่นะฮะผู้ชมลองดูนะครับข้างบนนี่เป็นของวันดีนะฮะข้างบนเนี่ยเป็นแบบเห็นไหมลงท้ายด้วย901นะข้างล่างเนี่ยนะฮะเป็นเลขลดลงเลยด้วยเห็นไหมฮะ7087มันก็ต่างกันแล้วเห็นไหมฮะส่วนทางขวามือเห็นไหมฮะที่ขีดแดงๆเอาไว้อันนั้นคือเป็นเลขเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะอันล่างเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่ของเรานะครับเป็นเลข222แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็น630เห็นไหม6302ผมขออภัยนะฮะเนี่ยครับแล้วข้างบนนะวันจดทะเบียนข้างซ้ายมือ29สิงหาปี60ข้างล่างคือ14กันยายนปี2560เนี่ยครับทะเบียนเราเข้าใจได้เรื่องทะเบียนมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เลขเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้รถ1คันมันจะมีแค่เลขเลือก1เลขแล้วก็มีเลขแค่4แค่1เลขเท่านั้นเพื่อระบุว่ารถคันนี้เนี่ยที่มาที่ไปคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกมั้ยฮะแต่ทะเบียนมันเปลี่ยนกันได้หลายเลขจะ10เลข20แล้วแต่เลยเนี่ยครับประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะทีนี้หลังจากนั้นน้องทำยังไงคือหลังจากนั้นนะคะเหมือนเห็นบอกวันดีบอกตามรถมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไปเจอหนูเอารถไปที่ชายหาดปักมีนค่ะแล้วเขาลองเอากุญแจปลดล็อกดูปรากฏว่าเขามั่นใจว่าคันนั้นคือของเขาหลังจากนั้นก็ตามมาที่บ้านค่ะพร้อมกับตำรวจเลยเขาตามมานานแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมไม่จับตั้งนานแล้วล่ะใช่ค่ะหนูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่ตามที่ติ้นทำไมต้องรอให้เราซื้อก่อนถึงมาตามคุณกลับไปตามที่ติ้นไหมก็เราก็ปรึกษากับติ้นนะคะตอนแรกแล้วเหมือนประมาณว่าติ้นก็ยืนยันค่ะว่าเขาก็ถูกทุกอย่างค่ะแล้วหนูก็ถามว่าในส่วนของหนูที่เราแบบเราไม่รู้เรื่องกับรถเลยแล้วอยู่ๆเราต้องแบบเหมือนมาเป็นคนร้ายอะค่ะจะรับผิดชอบยังไงให้กับเราเขาบอกว่าให้ผลพิสูจน์หลักฐานออกมาว่ารถคันนี้ผิดกฎหมายเขาจะรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะคือเต้นก็ยังยืนยันว่าเขาถูกกฎหมายใช่ใช่ค่ะคุณซื้อไปก็ถูกค่ะแล้วเต้นเขาก็รู้แล้วด้วยว่าเราถูกยึดรถไปแล้วใช่ไหมค่ะรู้ครับตอนเมื่อตอนวันที่ตำรวจตำรวจนายงมาเอาไปผมก็ตัวไอ้เต้นมาคุยที่ตำรวจที่ตำรวจนายงด้วยครับเขาก็พูดว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดครับถ้ารถเขาจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดใช่ครับเนี่ยนะฮะก็คือคุณวันนีนะฮะก็คือเป็นเนี่ยเจ้าของเขาอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของคนแรกซ้ายมือเห็นไหมฮะแล้วก็เต้นรถแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาที่ทางฝั่งของคุณชยานนท์ก็คือตัวผู้เสียหายวันนี้เนี่ยนะครับคุณได้ถามทางเต้นรถไหมว่าเขาไปเอารถคันนี้มาจากไหนก็ตามครับเขาบอกว่าประมูลมาจากธนาคารกรุงศรีครับประมูลมาจากธนาคารกรุงศรีใช่ครับประมูลมาถูกต้องด้วยผมถามนิดนึงซื้อมาในราคาตลาดไหมครับรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับ 504,000 ค่ะซึ่งเป็นราคาปกติที่เขาขายกันค่ะใช่ครับก็ซื้อมาราคาปกติด้วยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเราต้องติดต่อหาเต็นท์นะฮะเราติดต่อหาเต็นท์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อหาเต็นท์ดูนะครับเต็นท์เจ้าของรถคันนี้เลยว่าไปเอารถคันนี้มาจากไหนนะฮะอยู่ดีๆรถคันเดิมนะฮะเลขแคสซีนนะครับเปลี่ยนเลขเครื่องเปลี่ยนแต่กุญแจเก่าสตาร์ทได้เปิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยที่ทางฝั่งของเจ้าของรถเก่าถือเอาไว้แล้วตอนนี้การทางนี้กลายเป็นแบบคนร้ายไปแล้วใช่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
ู่รายการโหนกระแสครับยังพูดคุยกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะอยู่ที่ตรังคุณผู้ชมครับไปซื้อรถจากเต็นท์แห่งหนึ่งมาปรากฏว่าอยู่ดีๆใช้ไป5เดือนเท่านั้นแหละครับมีคนเนี่ยนะฮะมาถึงที่บ้านเอาตำรวจมาหลายนายด้วยกันนะครับล้อมรถไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยถูกขโมยมานะเจ้าของเก่าเนี่ยตามมานานมากแล้วพอถามว่าเอาแล้วคุณรู้ได้ไงเป็นรถคุณเรามีหลักฐานทั้งหมดเลยนะเอาหลักฐานไปให้ดูเลยนะพอหลักฐานไปให้ดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของเจ้าของรถเนี่ยบอกนี่ฉันมีกุญแจดอกนี้เห็นไหมเปิดเลยเสียบปุ๊บเปิดประตูเปิดได้เสียบรถปุ๊บสตาร์ทติดอีกโอ้โหคราวนี้ตำรวจบอกอ้าวแล้วยังไงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรถของเขานะไปขโมยมาหรือเปล่าหลังจากนั้นทางฝั่งผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยสองคนเนี้ยผัวเมียเนี่ยบอกว่าอ้าวแล้วพี่ตามได้ยังไงพี่รู้ได้ไงมาอยู่ที่นี่เขาบอกเขาตามมานานแล้วบอกอ๋อฉันจิตติด GPS เอาไว้ที่หัวรถนี่คือคุณวันดีว่าแบบนั้นกลับไปถามเต็นบอกเฮ้ยซื้อมาถูกต้องตอนนี้อยู่ในเต็นนะฮะไอ้อยู่ในสายกับเต็นนะไม่อยู่ในเต็นอยู่ในสายกับเต็นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นเจ้าของเต็นนะใช่ค่ะครับผมเอาทีละคนทีละคนนะฮะคุณผู้หญิงชื่ออะไรชื่อดารุณีศรีสงครามค่ะพี่หนุ่มคุณดารุณีคุณยืนยันคุณไปซื้อรถคันนี้มาถูกต้องใช่ไหมยืนยันค่ะพี่หนุ่มไปซื้อมาจากที่ไหนครับรถคันนี้นะคะพี่หนุ่มเราได้มาจากคู่ค้าของเราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคู่ค้าของเราเนี่ยได้มาจากการประมูลนะคะของธนาคารแห่งหนึ่งก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะคือตอนนี้เสียงมันขาดหายครับต้องทุกอย่างค่ะเดี๋ยวนะขอโทษเสียงขาดหายคุณมีหูฟังมีอะไรไหมคือคุณต้องปิดทีวีก่อนนะฮะไม่งั้นเสียงมันจะแบบดีเลย์กันไม่ต้องดูตัวเองก็ได้คุณสวยอยู่แล้วเอาเสียงการ์ดอะไรมีหูฟังเหรอคะเดี๋ยวนะคะพี่หนุ่มเอาคุยคนเดียวก็ได้ครับคุยคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเขาจัดเตรียมมันก่อนแล้วกันย้อนไปที่นายแก้วก่อนคือกรณีที่คุณซื้อรถแบบนี้กฎหมายเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าคุณได้รับการคุ้มครองตามมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1332นะครับการที่คุณไปซื้อรถจากการลงการทั่วไปในเขาเรียกว่าในเต็นท์รถอะไรแบบนี้กฎหมายบอกว่าได้รับการคุ้มครองและนอกจากนี้การซื้อรถจากการขายทอดตลาดยิ่งได้รับการคุ้มครองดังนั้นเจ้าของรถที่ติดตามรถมาเนี่ยถ้าเกิดจะได้รถคุณคืนไปก็ต้องจ่ายเงินคืนคุณนี่คือหลักกฎหมายก่อนมันมีฎีกาวางหลักไว้ฎีกาที่8816/63มันนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่บุคคลใดไปซื้อรถหรือว่าซื้อทรัพย์สินจากการท้องตลาดเนี่ยย่อมได้รับการคุ้มครองโดยชอบด้วยกฎหมายครับดังนั้นน้องสบายใจได้ในส่วนนี้ครับโอเคผมกลับมาถามตรงนี้ตอนที่เขามาจับเนี่ยนะฮะตอนที่ตำรวจมาจับเนี่ยนะฮะเขาโชว์ใบแจ้งความที่เขาเคยไปแจ้งรถหายมาก่อนไหมโชว์ค่ะเขาโชว์เหมือนกันเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาได้ลงแจ้งความไว้ที่สภ.มะนังค่ะรถคันนี้เมื่อก่อนอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้อะค่ะสภ.มะนังอยู่จังหวัดอะไรครับสตูลค่ะสตูลน้องตื่นเต้นเหรอน้องใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเนาะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นคือเท่าที่เราทราบข้อมูลเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ติดตามเรามาสักพักแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีหลักฐานการผ่อนอะไรของเขาทุกอย่างค่ะเราเองเราก็บริสุทธิ์ใจถูกไหมคะเราก็ยินยอมที่ให้รถไปพิสูจน์หลักฐานครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปพิสูจน์หลักฐานผลก็ปรากฏออกมาว่ารถคันนี้ค่ะมันโดนสวมค่ะแล้วเราก็ได้แจ้งเต็นท์ไปอะค่ะแล้วเหมือนตอนแรกเต็นท์ก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบโดยการที่เราเอาใบหลักฐานไปให้เขาจะปิดยอดทุกอย่างให้เราค่ะแล้วหลังจากส่งไปแล้วเขาก็บอกอีกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ได้รถคืนมาก่อนอันนี้คืออะไรคะน้องอันนี้คือเป็นเอกสารของตำรวจใช่ไหมใช่ครับผมไปดูหลักฐานจากสภ.มะนังค่ะเนี่ยนะฮะอันนี้เขาแจ้งมารถรุ่นอะไรเนี่ยนะครับหมายเลขเครื่องเนี่ยนะข้อ3คือเลขเครื่องยนต์ที่ปรากฏไม่ใช่เครื่องยนต์เดิมจากผู้ผลิตอ้าวอะไรวะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยงงครับฮะข้อ4คือห้องผู้โดยสารหัวเก๋งไม่ใช่หัวเก๋งเดิมจากผู้ผลิตข้อ5ส่วนควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุปกรณ์เดิมจากผู้ผลิตอ้าวก็คือเหมือนยกบอดี้มาสวมเลยอะค่ะแต่ว่าเลขเครื่องกับเลขคัสซีตรงใช่ครับ
เดี๋ยวขออนุญาตนะทีมงานครับผมไม่ต้องวิดีโอคอลแล้วฮะเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรไปหาเขาโฟนอินมาเลยฮะมันจะได้คุยกันรู้เรื่องมาหรือยังเดี๋ยวเราแป๊บเขากำลังจัดเสียงของเขาอยู่นะฮะโอเคทนายแจ้งยังไงต่อฮะก็คือในกรณีนี้ครับเหมือนที่ผมพูดไปในส่วนของค่าเสียหายเขาต่างๆเนี่ยคุณสามารถเรียกร้องได้นะครับแต่ในกรณีที่คุณค้างไฟแนนซ์มันคนละเรื่องกันเพราะสัญญาเช่าซื้อเป็นซับเซตของการเช่าทรัพย์มันจะระงับเมื่อทรัพย์มันหายแต่กรณีนี้ทรัพย์ไม่ได้สูญหายคุณก็ต้องผ่อนกุญแจต่อไปก่อนถึงแม้รถอยู่กับในความครอบครองของคนอื่นนะครับโอเคได้ยังฮะโอเคฟังเต้นเลยนะฮะโอเคคุณดารุณีครับจ้าได้ยินแล้วค่ะพี่กันใจโอเคคุณดารุณีตกลงคุณยืนยันว่ารถคันนี้คุณไปประมูลมานะหนูไม่ได้ประมูลค่ะหนูซื้อมาจากคู่ค้าค่ะแต่คู่ค้าเป็นคนประมูลมาค่ะพี่กันชัยอ๋อผู้ค้าประมูลมาแล้วตอนแรกคุณไปตรวจสอบไหมรถคันนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงก็คือดูจากหน้าเล่มมาค่ะพี่กันชัยปกติเวลาเราเนี่ยจะซื้อรถมาสักคันนึงเนี่ยเราต้องมีหน้าเล่มมาให้เราตรวจสอบก่อนซึ่งเราจะดูจากหน้าที่18ไงคะพี่กันชัยเรื่องอะไรต่อครับได้ยินไหมคะพี่กันชัยได้ครับพูดได้เลยฮะพูดได้เลยครับพูดต่อได้เลยฮะที่18นะคะเราก็ตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะพี่กันชัยดูวันที่23สิงหาคม2564นะคะมันจะเขียนว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนยกเลิกสัญญาตรงนี้นะคะหมายถึงว่าผู้ค้าของเราเนี่ยได้ประมูลมาอย่างถูกต้องโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย2กรกฎาคมปี63นะย้ายไปที่สุราษฎร์ธานีถูกไหมค่ะถูกต้องค่ะย้ายมายังชื่อของคู่ค้าของหนูค่ะพี่กันชัยโอเคอนุญาตให้ย้ายรถได้อันนี้ทางขนส่งต้องดูไว้เลยนะครับท่านเดี๋ยวจะมาคุยกับท่านแล้วนะหมายถึงว่ารถคันนี้เนี่ยมีการโอนจากธนาคารกรุงศรีการโอนนี้ก็คือต้องผ่านขนส่งด้วยนะคะประมูลเสร็จได้มาเสร็จเนี่ยก็คือจะเอารถคันนี้ไปโอนผ่านขนส่งนะคะแล้วก็โอนย้ายชื่อมายังคู่ค้าของหนูที่เขาไปประมูลมาได้กับพี่กันชัยโอเคทีเนี้ยในมุมของคุณเองคุณคิดว่ารถคันนี้มีปัญหาไหมเอาจริงๆตอนเนี้ยคือหนูก็มันมีปัญหาไงคะคือมันมีปัญหาตรงที่เขาเอาไปแต่ตอนที่หนูซื้อมาหนูว่าไม่มีปัญหากับพี่กันชัยมีปัญหาตอนเขาเอาไปแล้วแสดงว่ารถมันมีปัญหากับเขาไม่ตอนอยู่กับคุณมันดีอยู่ถูกไหมมันไอ้นี้ก็ไม่ทราบได้ค่ะพี่กันชัยครับอย่างนี้ครับคือผมบังแอนนะคืออย่างนี้ครับบังรถคันนี้เนี่ยผมประมูลมาจากแต่ก็คือลานประมูลของกรุงศรีนะครับก่อนรถที่จะมาจากเต็นท์เนี่ยผมต้องตรวจสอบก่อนครับหนึ่งก็คือตรวจสอบในเรื่องของเล่มทะเบียนครับหนึ่งเล่มทะเบียนสองเล่มทะเบียนนะครับสองก็คือเลขเครื่องเลขคัสซีต้องตรงตามเล่มนะครับประการที่4เนี่ยผมต้องมาดูหน้า18ครับหน้า18เนี่ยมีการหน้า18ของรถเนี่ยมันจะระบุหมดเลยนะครับพี่กันชัยก็คือมันจะระบุว่ารถคันนี้มีการเกิดอุบัติเหตุมั้ยมีการสวมมั้ยมีการซ่อมมั้ยในหน้า18เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายของบริษัทก็คือถ้ารถถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราสามารถซื้อเข้ามาเอางี้ได้เลยเอางี้บางผมถามมันง่ายๆเลยบางรู้มั้ยรถคันนี้มันถูกตัดต่อหัวรถมาผมไม่ทราบครับไม่ทราบเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับไม่ทราบเลยนะแต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดแล้วบางจะคืนกันเข้ามั้ยคือกระบวนการนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเป็นคนตอบรอแป๊บนึงครับโอเคผมถามแฟนอ่ะคุณดารุณีคืนตังค์เข้ามั้ยหนูขออธิบายอย่างเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยนะคะพี่กันใจในการสเต็ปเอาสเต็ปเลยก็คือขั้นแรกเหมือนที่น้องก็บอกแล้วว่าพอรถคันนี้โดนแจ้งนะคะว่าเป็นของพ่อเป็นของอีกคนนึงน้องก็โทรมาหนูค่ะที่เต็นท์หนูกับสามีนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างแรกก็คือรีบไปเลยค่ะเพื่อไปให้กำลังใจลูกค้าว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรืออะไรให้กำลังใจก่อนเลยนะไม่ไปช่วยประกันหรือไปอะไรเขาเลยช่วยโอเคต่อเชิญค่ะพอไปถึงปั๊บเนี่ยเราก็พอรถคันนี้ตำรวจบอกว่าต้องอายัดเอาไว้ก่อนหนูก็บอกว่าเหมือนที่น้องก็บอกค่ะหนูรับปากน้องก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้เลยค่ะว่าน้องขาน้องไม่ต้องตกใจนะคะรถคันนี้ไม่ว่าจะถูกต้องหรือว่าจะผิดก็ตามพี่สัญญาว่าพี่เนี่ย
จะปิดให้น้องถ้าน้องไม่เอาเนี่ยพี่จะปิดให้น้องเนี่ยเต็มจำนวนนี่คือการรับปากรับปากและรับปากมาโดยตลอดค่ะแต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะช่วยเหลืออะไรพี่กัญใจมาดูขั้นตอนดูกระบวนการตามกฎหมายอย่างนี้ก่อนนะคะเอาคิดง่ายๆค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยน้องก็เป็นผู้ครอบครองถูกไหมคะพอน้องผู้ครอบครองเสร็จเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือว่าธนาคารหนูถามว่าหนูถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันตามกฎหมายเนี่ยน้องเขาต้องซื้อมาจากธนาคารถูกไหมคะพี่กัญชัยไม่ได้รู้จักคุณเหรอแต่คุณเป็นคนเอารถมาขายเขาไงไม่คือเอาอย่างนี้ก่อนตามกฎหมายก็คือว่าไม่เดี๋ยวก่อนพี่ตะลุนีแป๊บนึงผมเข้าใจที่คุณกำลังจะบอกคุณกำลังจะบอกว่าผู้ครอบครองรถคือฝั่งคู่ผัวเมียคู่นี้แต่เจ้าของจริงๆเนี่ยคือธนาคารธนชาติถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยธนชาติต้องเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคุณก็เลยบอกงี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ต้องเข้าไปหาทางผู้ถือกรรมสิทธิ์ถูกไหมไอ้เจ้าของถูกไหมอันดับแรกค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ให้ทางธนชาติไปไล่เบี้ยคุณอีกทีอย่างนี้ถูกไหมไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้นอีกแล้วไม่ถึงขนาดนั้นอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะก็ถูกต้องนะคะเป็นอย่างนี้ก่อนคือตอนแรกที่การให้ความช่วยเหลือหนูนะคะตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ก็คือว่าธนชาติเนี่ยก็เป็นผู้ค้ากับหนูถูกไหมคะต้องบอกว่าธนชาติเนี่ยก็ซื้อรถคันนี้ไปจากหนูถูกไหมคะที่พอเสร็จแล้วตอนแรกเนี่ยเราได้ความช่วยเหลือลูกค้าไปโดยหนูไปบอกน้องเขาว่าน้องขาอันดับแรกเนี่ยน้องต้องไปติดต่อกับธนาคารธนชาติก่อนถูกไหมคะพี่กัญชัยถูกครับถูกครับรถคันนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราขอยกเลิกสัญญาได้ไหมหรือว่าเงินที่เราผ่อนไปเนี่ยเราจะขอคืนจากธนาคารได้ไหมตามขั้นตอนยังไงถูกไหมคะพี่กัญชัยถูกครับค่ะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยหนูบอกแล้วว่าถ้าธนชาติไม่คืนหรืออะไรไม่คืนหนูรับผิดชอบทุกประการเลยค่ะพี่กัญชัยโอเคงั้นคือคุณกำลังจะบอกให้ผ่านสเต็ปธนชาติถูกไหมถูกแต่ทีเนี้ยโอเคงั้นผมถามนี้ในมุมคุณเต็นท์รถเนี่ยได้มีการเอาไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมที่ขนส่งถูกต้องค่ะพี่กัญชัยถูกต้องนะพี่ดารุณีกล้าเรียกชื่อผมบ่อยนะแป๊บนึงนะพี่กัญชัยขอรอแป๊บนึงนะผอ.ครับครับยังไงฮะถามผอ.แล้วคือตรวจสอบบ้างไหมครับเรื่องนี้คือเรียนอย่างนี้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีรถ2คันนะครับคันเกิดเหตุเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับซึ่งทะเบียนเดิมก็คือพอพึ่งทอทง3,200 3200สุราษฎร์ธานีนะครับครับย้ายเข้ามาที่จังหวัดตรังซึ่งกระบวนการย้ายเนี่ยพ อมีเรื่องย้ายเข้ามาสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบตามระเบียบโดยในช่างตรวจสภาพของสำนักงานขนส่งนะครับครับซึ่งการตรวจเนี่ยเขาก็จะตรวจเลขเครื่องเลขคัสซีสีรถเนี่ยตรงกันไหมถ้าตรงเนี่ยเขาก็จะรับย้ายแล้วก็จะออกทะเบียนของจังหวัดตรังให้ซึ่งก็จะเป็นทะเบียนบม26811โอเคฮะจังหวัดตรังนะครับครับก็ในขั้นตอนกระบวนการทำงานของขนส่งอ่ะก็ตรวจดูเล่มกับตัวรถจริงเนี่ยปรากฏว่าตรงกันทุกประการป้ายภาษีถูกต้องทุกอย่างแล้วมันไปพลาดตรงไหนครับท่านผอ.ครับคือมันจะมีรถอีกคันนึงครับก็คือรถที่เป็นรุ่นเดียวกันคือรถที่คุณวันดีเนี่ยแจ้งหายไว้ที่พัทลุงก็คือรถคันหมายเลขทะเบียนบท7680พัทลุงนะครับรถคันนี้เจ้าของรถเนี่ยแจ้งหายไปโดยที่เป็นรถเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันผลิตปีเดียวกันแต่เลขเครื่องเลขสีคนละเลขกับคันที่จังหวัดตรังเพราะอะไรอ่ะคือจากการสันนิษฐานที่ประมวลข้อมูลนะครับคาดว่าไอ้รถที่น้องเช่าซื้อมาเนี่ยน่าจะเป็นรถที่เลขเครื่องเลขสีเนี่ยตรงถูกต้องแต่ว่ารถคันนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้ไปเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วมีการไปซื้อบอดี้ของรถที่แจ้งหายเข้ามาเนี่ยเขาเอามาครอบอีกคันนึงทำให้เลขเครื่องเลขสีสีต่างๆซึ่งมันเป็นรถรุ่นเดียวกันก็เวลามาสำนักงานขนส่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดข้อพิรุธเพราะมันตรงกันหมดเลยดังนั้นมาตรวจขนส่งเนี่ยมันก็จะผ่านเดี๋ยวผมลองอธิบายแบบเอาง่ายๆนะฮะรถที่ทางฝั่งผัวเมียคู่นี้ซื้อมานะฮะถูกต้องแค่โครงข้างล่างถูกไหมถูกต้องแค่คัสซีกับเครื่องถูกไหมฮะถูกต้องแค่นั้น
แต่ไอ้ตัวที่มาครอบอีกทีนึงเนี่ยมันเป็นรถของทางฝั่งของคุณวันดีเขาที่เขาไปแจ้งหายไว้เพราะรถเขาหายไปแต่ไอ้รถที่คุณซื้อมาน่าจะเกิดอุบัติเหตุยับครับนายคือพังทั้งคันเหลือแค่ช่วงล่างที่มันดีอยู่เขาก็เลยมีการเอาไอ้โครงรถเนี่ยโยนทิ้งไปแล้วก็ไปเอาไอ้โครงที่เขาขโมยมาเนี่ยโดยการไปตัดไอ้โครงข้างบนของรถคุณวันดีเนี่ยเอามาใส่เครื่องเอามาใส่มาครอบใส่รถของน้องที่มีเลขเครื่องกับแคสซีที่ถูกต้องน้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะคำถามผมถามท่านอีกคันหนึ่งครับแล้วทำไมมีแค่ไอ้โครงรถเฉยๆเนี่ยทำไมคุณวันดีเขากุญแจสตาร์ทเครื่องได้ล่ะจริงๆเลยนี่จริงๆจริงๆไอ้แคสซีรถเครื่องยนต์และอะไรเนี่ยเวลาเอาโครงมาใส่เนี่ยไอ้พวกคอพวกกุญแจและอะไรนั่นของรถอีกคันเนี่ยมันตามมาด้วยรวมทั้งระบบใช่ครับใช่ครับทำให้เขาสามารถที่จะสตาร์ทติดได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเข้าข้อที่ตำรวจเองนะเขาไปพิสูจน์ออกมาอ่าลองขึ้นดูอีกทีนึงเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูนะของตำรวจนะที่เขาวิเคราะห์มาให้ดูนะของตำรวจนะคือพูดง่ายๆตอนนี้ไอ้ตัวครอบไอ้โครงทั้งหมดที่คุณเห็นภายนอกเนี่ยอันนี้ๆๆนะเห็นไหมฮะข้อ3คือเลขเครื่องยนต์ที่ปรากฏไม่ใช่เครื่องยนต์เดิมของผู้ผลิตห้องโดยสารหัวเก๋งไม่ใช่หัวเก๋งเดิมจากผู้ผลิตส่วนควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุปกรณ์เดิมจากผู้ผลิตแสดงว่ามันมาทั้งกระบี่หมายความว่ากุญแจของน้องที่มีอยู่กุญแจปลอมมาดิที่มาก๊อปทำทีหลังอย่างนั้นเหรอก็มีความเป็นไปได้ฮะอันนี้เราไม่รู้ในรายละเอียดเพราะว่าในกระบวนการพวกนี้ทั้งฝั่งเต้นฟังอยู่ไหมทั้งฝั่งเต้นฟังอยู่ไหมเต้นเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เต้นเข้าใจนะเข้าใจค่ะเต้นมันเป็นไปได้ไหมว่าเต้นไปทำกุญแจมาให้เขาหรือเปล่าไม่ค่ะไม่แน่นอนค่ะแล้วกุญแจมาจากไหนกุญแจมาจากไหนที่กันใช่คุณกุญแจมาจากไหนจ๊ะพี่ละรุ่นนี้กุญแจก็มาจากอากาศก็ส่งมาให้ทั้งกุญแจทั้งหน้าเล่มทั้งรถเลยค่ะก็คือคนที่ไปประมูลมาถูกไหมใช่ค่ะโอเคคือมันมาพร้อมกันแล้วมาพร้อมกันหมดเลยโอ้โหน่าตกใจมากนะนี่ไม่ใช่เคสแรกนะมีอีกนะท่านมีไหมพวกอย่างนี้มีอีกไหมก็คาดว่าน่าจะมีแต่คงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราก็ข้อมูลบอกเยอะมากนะท่านนะฮะครับท่านครับแล้วเวลาชาวบ้านไปซื้อรถจะต้องดูยังไงครับแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสู่รายการผลกระแสนะครับที่ฟังดูก็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะคือตอนนี้คร่าวๆที่จะสรุปกันออกมาพอจะเห็นภาพนะครับก็คือว่ารถที่ผัวมีคู่นี้ใช้เนี่ยถูกต้องแค่ข้างล่างก็คือเลขแคสซีกับเลขเครื่องเนี่ยถูกต้องก็คือมีแค่เครื่องกับช่วงล่างเท่านั้นที่ถูกแต่ไอ้โครงรถทั้งหมดเนี่ยนะรวมถึงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอ้พวกที่ตัวสตาร์ทต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันมาจากรถอีกคันนึงที่มีการแจ้งหายเอาไว้แล้วมีการเอายกไอ้ทั้งที่คุณเห็นเสียวขาวเนี่ยทั้งอันเนี่ยทั้งกระบะทั้งหัวทั้งหมดเนี่ยเอามาครอบในเครื่องเอามาครอบในช่วงล่างอีกคันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เลขแคสซีต่างๆนานามันถึงได้ถูกแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมวันดีถึงตามมาถูกก็เพราะวันดีเนี่ยเขาอุปกรณ์เนี่ยฝังไว้ในไอ้แดชบอร์ดข้างหน้าไอ้ตรงพวงมาลัยเนี่ยไอ้ตรงข้างเรียกแดชบอร์ดใช่ไหมครับฝังไว้ข้างหน้าเพราะมันยกมาทั้งหมดเลยทั้งหมดแดชบอร์ดมาหมดเลยอุปกรณ์มันครอบอย่างนี้เลยมีแค่เครื่องกับช่วงล่างอะของเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตามมาถูกไงเขาตามตั้งแต่สุดแต่ทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่น่าสงสัยทนายแก้วครับเขาไปแจ้งหายเมื่อไหร่นะทางฝั่งนู้นก็ไปแจ้งหายที่ตำรวจสภ.ตาตุนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์65ครับ14กุมภาพันธ์65ครับ65รถคันนี้หายเมื่อไหร่เขาบอกว่ารถคันนี้หายจากเขาประมาณ5เดือนแล้วครับ5เดือนครับแต่เขาไปแจ้งความวันที่สภ.เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์65ครับแต่จากประวัติหน้า18เนี่ยรถเนี่ยมันมีการโอนกันมาหลายช่วงร่วมประมาณเกือบ 2-3 ปีแล้วนะครับนี่ตั้งแต่ปี63อ่ะฮะครับโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารกรุงศรีจำกัดเนี่ยนะฮะครับเห็นมั้ยฮะฝั่งเต็นท์อยู่นะได้ยินค่ะเต้นผมถามหน่อยรถคันนี้เนี่ยทางฝั่งที่เขาไปประมูลมานะเขาโอนตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะขอชัดๆอีกทีนึง
อะไรนะคะพี่กันชัยไม่ค่อยได้ยินนะคะเขาโอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเขาโอนมาก็คือโอนมาเป็นของโอนมาเป็นของเจ้าของคนที่ประมูลนะคะวันที่เดี๋ยวหนูหาเอกสารแป๊บนึงนะคะก็โอนมาวันที่23สิงหา2564กับพี่กันชัยตามเอกสารค่ะครับก็หมายความเพิ่งมาแจ้งหมายความว่าตามปกติคนทั่วๆไปเวลารถหายมันก็ควรจะรีบไปแจ้งความเลยคือเอาง่ายๆแสดงรถที่มันอยู่ในมือของคนที่เขาประมูลก่อนมาถึงเต็นท์แล้วมาถึงคุณเนี่ยมันอยู่กับเขาเนี่ยในปี64เพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันถูกครอบมาสมบูรณ์แบบไปแล้วตั้งแต่ปี64แต่พี่ผู้หญิงคนนี้บอกรถเพิ่งหาย5เดือนมันผิดปกตินะมันจะเป็นไปได้ยังไงหรอไอ้หายไป5เดือนเนี่ยไปแจ้งความว่าหายไป5เดือนเพราะรถปี64มันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วอะใช่ครับหมายความว่ามันต้องหายกันก่อนหายก่อนมันต้องหายก่อนปี64เพราะถึงได้มีการถอดเอาไอ้ช่วงโครงทั้งหมดมาใส่ใช่ครับถูกไหมท่านผมพูดถูกไหมครับถูกนะท่านนะครับครับผมและอีกอย่างหนึ่งปกติเนี่ยการที่เจ้าของจะติดตามรถเนี่ยถ้าเกิดเขามี GPS ตั้งแต่แรกนะครับมันก็ควรจะตามตั้งแต่ช่วงที่ผู้ประมูลเข้าไปประมูลจากแบงก์กรุงศรีแล้วใช่ถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยแต่ก็แล้วแต่เขาในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น้องจะต้องเอาไปให้พนักงานสอบสวนวินิจฉัยกันอีกทีนึงครับผมครับพี่ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวผมเชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องมีการเดี๋ยวไปคุยกันต่อในโซเชียลเดี๋ยวผมถามทางท่านผอ.นิดนึงท่านผอ.ฮะไอ้กรณีแบบนี้มันจะช่วยหรือประชาชนคนไทยยังไงเวลาไปโดนเรื่องแบบนี้ครับประการแรกนะครับก็จริงๆการซื้อรถจากเต็นท์รถหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบเอกสารของกรมการขนส่งทางบกก่อนก็คือเล่มทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายทะเบียนนะครับว่ามันเป็นของจริงที่ออกจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะมีวิธีสังเกตนะครับเล่มทะเบียนเนี่ยไอความคมชัดของการพิมพ์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วก็จะมีเลขคุมเล่มทะเบียนนะครับส่วนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนี่ยก็จะมีไอ้ตรงเขาเรียกว่าโฮโลแกรมเลเบลนะครับเป็นอยู่ในเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีซึ่งเป็นสะท้อนแสงอยู่มุมบนด้านขวามือนะครับครับส่วนป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ป้องกันการปลอมแปลงก็คือมีลายน้ำตากรมการขนส่งทางบกอยู่ในเนื้อแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อเอียงระดับสายตา45องศาเนี่ยก็จะมองเห็นนะครับแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรุ่นใหม่ก็จะมีคลื่น2เส้นเนี่ยตัดกันอยู่ในนั้นก็เป็นที่สังเกตได้นะครับอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารของทางราชการหรือเปล่าประเด็นที่2ก็คือตรวจจากเอกสารกับตัวรถหมายความว่าเลขเครื่องเลขคัสซีตรงกับเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกออกให้หรือเปล่าถ้าตรงกันเนี้ยก็แน่ใจหรือสันนิษฐานได้ระดับหนึ่งว่าน่าจะเป็นรถที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจหรืออะไรเนี้ยสามารถมาที่สำนักงานขนส่งขอให้เขาตรวจสอบระหว่างไอ้เอกสารของทางราชการกับตัวรถจริงเนี้ยมันมีข้อพิรุธหรือเปล่าเนี่ยครับวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับครับผมขอสรุปนิดเดียวครับพี่หนุ่มกรณีของน้องเขาที่ไปซื้อรถหรือว่าบุคคลทั่วๆไปที่ไปซื้อรถจากท้องตลาดนะครับย่อมได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดกระทำโดยการราคาปกติแบบนี้เจ้าของรถที่แท้จริงที่อ้างอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาชดใช้เงินให้กับเขาต้องใช้เงินและเต็นท์ล่ะเต็นท์ก็อาจจะต้องมาพิจารณาว่าเต็นท์ซื้อมาสุดจริตจากทอดแรกหรือเปล่าอ่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามเรื่องนี้กันต่อในเพจของโหนกระแสนะฮะเดี๋ยวลองไปตามดูนะครับเพราะเต็นท์ยังอยู่กับเราใช่ไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ค่ะพี่เต็นท์ยังอยู่นะฮะเต็นท์ยังอยู่กับเรานะครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับเต็นท์ด้วยเต็นท์จะรับผิดชอบไหมนะฮะแล้วคุณจะเอายังไงต่อไปตอนนี้เนี่ยเขาบอกเขากังวลใจมากเพราะเขากำลังจะตกเป็นคนร้ายที่ไปขโมยรถทีนี้ไอ้วิธีการอันเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะท่านผอ. คือในเมื่อเลขแคสซีนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องเองเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันก็คือผ่านกระบวนการเนี่ยนะครับคือ1กระบวนการของการผ่านซื้อขายถูกไหมฮะสองกระบวนการของขนส่งที่มีการตรวจสอบเลขแคสซีเลขเครื่องต่างๆนานา3นะผ่านกระบวนการของทางฝั่งของไฟแนนซ์ด้วยซ้ำไปครับคือมันคือรถถูกต้องอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะผมเสริมตรงที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเลขตัวถังมันไม่มีเลขระบุใช่ไหมครับผอ.หมายถึงว่าตัวถังที่เป็นโครงบอดี้เนี่ย
มันไม่มีเลขรหัสที่ระบุไปในเล่มมันมีแต่เลขคัสซีกับเลขเครื่องยนต์เท่านั้นดังนั้นการเอาโครงคันไหนมาเปลี่ยนเนี่ยผู้ซื้อย่อมไม่ทราบอย่างแน่นอนผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดมันโดนประเด็นแบบนี้เราจะทำยังไงดีแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้ชมลงหลับตานึกดีๆนะฮะไอ้ฐานเนี่ยไอ้เนี้ยเขาถูกต้องเนี่ยทั้งอันเนี้ยนะถูกต้องเป็นช่วงล่างแบนๆแบบนี้มีล้อคุณผู้ชมจินตนาการนะมีล้อมีเครื่องนะฮะแล้วอยู่ดีๆวันนึงเนี่ยมันมีไอ้ตัวโครงรถไอ้รถคันนี้อ่ะคันนี้ก่อนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำตูมไปถูกไหมฮะข้างบนเนี่ยมันยับแล้วมันทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องตัดข้างบนทิ้งก็เหลือแต่โครงแบบนี้แล้วก็มีเครื่องอยู่โดเดเขาก็ไปหารถขโมยอีกคันนึงซึ่งเป็นรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแล้วมันก็ตัดเอาหัวข้างบนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะรวมถึงกระบะเนี่ยแล้วมาครอบอย่างนี้ปังกลายเป็นรถอีกหนึ่งคันครับเนี่ยนะฮะถามว่าทางนี้เขาถูกไหมเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเลขคัสซีเลขเครื่องเนี่ยมันออกมาจากทางฝั่งของขนส่งหมดถูกต้องหมดแต่ทางฝั่งของคุณมันดีถามว่าเขามีกุญแจมาสตาร์ทได้ยังไงก็เพราะว่าไอ้ที่มาครอบเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานารวมถึงไอ้ตัวสตาร์ทเนี่ยมันมากับไอ้ตัวครอบนี้ทั้งหมดมันครอบไปอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเขาไม่แปลกเขาจะมีกุญแจแต่แปลกใจว่าในเมื่อกุญแจของมันดีเขาสตาร์ทได้ทางเนี้ยสตาร์ทได้ยังไงก็อาจจะเป็นกุญแจที่ถูกทำขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ถูกครอบตั้งแต่คนที่เขาครอบเขาผลิตกุญแจขึ้นมาเลยนั่นน่าจะเป็นแบบแล้วก็ใส่มาให้อย่างนั้นเลยครับโอ้โหเพราะว่าเขาต้องได้กุญแจรถของวันดีไปด้วย1ดอกใช่ครับถูกไหมถูกครับเขาต้องได้กุญแจรถของวันดีไปด้วยเพราะเขาขโมยไปก็ต้องมีกุญแจไปด้วยครับอันดับที่2ที่แปลกใจก็คือทำไมวันดีถึงไปแจ้งความวันที่14ใช่14กุมภาพันธ์ครับประกอบกับที่ผมสงสัยอีกเรื่องนึงก็คือทำไมคุณวันดีรถปกติเขาจะติด GPS หรอครับคนทั่วไปเวลาซื้อรถมาเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีระบบป้องกันรถสูญหายอยู่แล้วแต่การติด GPS เนี่ยมันผิดปกตินิดนึงว่า1เอ๊ะทำไมต้องติดตามผัวหรือเปล่าไอ้ที่ไม่แน่ใจพี่มีมั้ยก็มีได้แต่ว่ารถท่านมีมั้งไหมเคยไปตรวจสอบไหมเป็นพวกรถเช่ามากโอเคเป็นรถเช่าที่จะมีส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่ไม่รถกระบะครับแล้วก็สองก็คือทำไมเวลามันนานมากถึงเพิ่งตามเจอแล้ว GPS ยิ่งนานมันยิ่งน่าจะยิ่งตามไม่เจอนะพี่ก็นั่นไง GPS มันน่าจะติดใหม่ๆมันน่าจะแรงมันน่าจะดีกว่าปล่อยไปพักนึงนะแต่ผมบอกเลยนะในมุมผมนะท่านผมสงสัยที่สุดคือเมื่อกี้เต้นเขายืนยันมาแล้วครับบอกว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนมือมาเนี่ยนะฮะมาถึงคนที่ไปประมูลมารถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าถูกขายออกมานะฮะจากทางกรุงศรีนะครับทางกรุงศรีน่าจะไปน่าจะไปยึดมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะไปยึดรถคันนั้นมาครับถูกไหมฮะคันนี้เมื่อก่อนเนี้ยอยู่ในความดูแลของกรุงธนาคารกรุงศรีเพราะว่าเขาก็ปล่อยไฟแนนซ์ใช่แล้วปรากฏว่าน่าจะมีคนผ่อนไม่ครบเขาก็ไปตามยึดมาหลังจากนั้นเขาขายทอดตลาดออกมาพอขายทอดตลาดออกมาคุณผู้ชมครับก็อดีตตัดมาที่ผมก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆขายตลาดออกมาเสร็จปุ๊บก็ปรากฏก็จะมีคนเนี่ยไปซื้อรถคันนี้ออกมาถูกไหมฮะซื้อรถคันนี้มาคือในกอไปเอารถคันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บในกอเนี่ยเอาไปขายให้กับทางเต็นท์ถูกไหมฮะมีการเปลี่ยนมือมาถึงในกอจากกรุงศรีเนี่ยคือปี64คือปีที่แล้วนะฮะปี64คือรถเนี่ยแสดงว่ามันหายไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่ครับและรถมันถูกประกอบมาแล้วมันถูกเอาไอ้โครงบนมาใส่โครงล่างแล้วแล้วก็ขายออกมาแล้วครับตอนที่อยู่กรุงศรีก็น่าจะเป็นคันนี้แหละครับมาอยู่กับทางฝั่งของในกอก็เป็นคันนี้มาอยู่กับเต็นท์ก็เป็นคันนี้แต่วันดีเพิ่งจะแจ้งความเมื่อ5เดือนก่อนคือปี65ทำไมรถคันนี้มันหายมาแล้วมีการประกอบตัดต่อมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆครับแต่ทำไมถึงไม่ได้มีการไปแจ้งความตั้งแต่ปีก่อนๆไอ้ตรงเนี้ยก็อยากจะคุยกับวันดีเหมือนกันพยายามติดต่อวันดีไปหลายครั้งวันดีไม่รับโทรศัพท์เลยนะฮะเมื่อคืนโทรไปติดสักพักหนึ่งก็ปิดเครื่องเมื่อเช้าโทรไปติดไม่รับจนถึงตอนเนี้ยก็ผิดปกตินะครับไอ้นี่ผมงงไอ้ที่ผมงงไอ้ตรงที่ว่าด้วยไทม์ไลน์ของเวลาที่วันดีไปแจ้งความเมื่อ5ยืนยันใช่ไหมครับเพราะรถคันนี้มันหายมานานแล้วแล้วคุณวันดีเขาแจ้งความรถหายกี่คันจากสิ่งที่คุณรู้มาเนี่ยผมรู้ในกาวา2คันครับมีรถหาย2คันเลยใช่ครับคือกับผมเหมือนกันแรกแล้วก็คันหลังก็คือรถเก๋งครับแล้วเขาบอกไหมว่าไอ้คันที่2นี่เขาติด GPS ไหมไม่บอกครับ
าไม่ได้พูดไม่ได้พูดครับวันดีมาใครวันนั้นมากับแฟนแล้วก็ญาติสองคนครับญาติค่ะนี่ผมพยายามติดต่อวันดีเหมือนกันหรือว่าวันดีก็ไปซื้อรถคันนี้มาผิดตั้งแต่แรกเหมือนกันไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าเลขเอกสารทางทะเบียนมันบอกอยู่ว่ามันคนละคันกันนะครับพี่ถ้าเกิดวันดีซื้อมาคันแรกมันต้องเป็นเลขทะเบียนของน้องเขานะครับแต่เลขคัสซีของเขาตั้งแต่ทะเบียนมันคนละเลขกันมันคนละคันเลยมันคนละคันกันนะครับคนละคันกันแต่สีเดียวกันรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันใช่ครับเนี่ยเอกสารวันดีคือข้างบนเห็นไหมข้อมูลเดิมของวันดีข้อมูลล่างเนี่ยของทางฝั่งทางนี้เขานะของคู่ผัวเมียข้างบนผู้ชมดูนะแบบเห็นไหมที่ขีดตรงกลาง D-Max ใช่ไหมฮะรุ่น D-Max นะแบบเนี่ย HP แล้วลงท้ายด้วย40901เห็นไหมฮะข้างล่างเนี่ย D-Max เหมือนกันนะแต่เลขตัวรถเห็นไหมฮะ MP หรือ SP มองไม่เห็นนะแต่สุดท้ายมันไปลงท้ายด้วย57087เห็นไหมฮะแล้วดูต่ำลงมาขวามือเห็นไหมฮะเนี่ยครับเป็นเลขเครื่องยนต์นะข้างบนเนี่ยเป็น RZ4ERN6302ข้างล่างเป็นRZ4ERN5222เนี่ยครับข้างบนอยู่พัทลุงข้างล่างอยู่ตรังเนี่ยแล้วในกรณีที่ตำรวจเขาเข้ามาเอารถไปเนี่ยเขามีหมายมีเหมยอะไรชัดเจนไหมครับก็ไม่มีครับวันนั้นแต่เขาบอกว่าแต่อย่างนี้ก็ไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าครับครับใช่ครับแล้วเขาก็เอารถคุณไปที่โรงพักใช่ครับรถอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้รถผมได้ข่าวว่าอยู่ที่จังหวัดตราดูนครับที่ตำบลมะนังครับที่ไหนนะที่จังหวัดตราดูนที่ตราดูนครับที่ตำบลมะนังครับพนังมะนังครับมะนังครับลองต่อสายหน่อยได้มั้ยลองที่สตูลนะสภ.มะนังนะครับแล้วตอนนี้รถอยู่ในความครอบครองตำรวจกี่เดือนแล้วครับก็7 เดือนครับ7เดือนแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วทางฝั่งของวันดีเข้าไปตามอะไรมั้ยไม่ครับแล้ววันนี้คุณ2คนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหรือเปล่าก็ตอนนี้จะโดนเต็นฟ้องค่ะข้อหาที่เราไปโพสต์แต่ที่เราโพสต์เราโพสต์เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเราคุณจะโดนเต็นฟ้องค่ะเต็นครับขออนุญาตฮะค่ะพี่เต็นค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่กันชัยพี่กันชัยเอาอย่างนี้นะคะหนูขออธิบายอย่างนี้นะคะพี่กันชัยอธิบายเลยครับก็คือเหมือนที่หนูบอกนะคะว่าคือหนูคุยกับน้องเขาตลอดว่ารถคันนี้หนูรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยก็เหมือนที่หนูบอกคุณกันใจว่ามันต้องดูไปตามสเต็ปถูกไหมคะก็คือว่าหนูก็แนะนำน้องเขาไปแล้วว่าอันดับแรกเนี่ยนะคะน้องเขาเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับธนาคารก่อนถูกไหมคะพอเข้าไปคุยกับธนาคารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าธนาคารเนี่ยก็คือถ้าเพราะว่าตอนนี้ถือว่าน้องเขาเนี่ยเป็นผู้สัญญาอยู่กับธนาคารถูกไหมคะพอจากนั้นเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าให้น้องเขาไปคุยกับธนาคารว่าจะขอยกเลิกสัญญาได้ไหมถูกไหมคะพอเสร็จนั้นเนี่ยคือถ้าไม่ได้หรือยังไงหนูพร้อมจะรับผิดชอบทุกกรณีแต่ที่หนูฟ้องเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่กันชัยไม่รู้ครับเขาบอกว่าในโพสต์น้องเขาบอกว่าเต็นท์ของเราหลอกขายคำว่าหลอกขายนี่พี่กันชัยคือหมายถึงว่าหนูรู้เห็นในกระบวนการที่เอารถผิดกฎหมายนี้มาด้วยใช่ไหมแต่ในโพสต์หนูไม่ได้ระบุชื่อเต็นท์เลยนะคะเดี๋ยวนะในโพสต์เขาไม่ได้ระบุชื่อเต็นท์นะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูมีหลักฐานค่ะว่าหนูจะมีหลักฐานค่ะว่าเขาระบุตอนไหนยังไงก็ตอนนี้ทนายความหนูเนี่ยครับทนายความหนูเนี่ยเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วกับพี่กันชัยทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะพี่กันชัยจ้ะเขาก็บอกว่าเต็นท์หลอกขายคำว่าหลอกขายเหมือนที่หนูบอกหลอกขายคือหนูร่วมด้วยในกระบวนการนั้นเหรอแล้วน้องเนี่ยมีความรู้มาจากไหนน้องเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนรู้แล้วเซ็ตก็เซ็ตจริงอ่ะรู้แล้วเหรอคะว่าเซ็ตเนี่ยเป็นอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยน้องก็ยังไม่รู้แล้วคำว่าหลอกขายของน้องอีกประการคือตอนที่น้องมาดูเนี่ยน้องไม่เต็มใจมาดูพี่ไปหลอกน้องล่อลวงน้องมาซื้อเหรอคะถูกไหมคะพี่ดารุณีเนาะพี่กันชัยตรงนี้เนี่ยทำให้เซ็ตเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับพี่กันชัยพี่ดารุณีเอางี้นะคือตอนนี้พี่ออกรายการแล้วผมเชื่อว่าโอเคตอนนี้พี่กำลังจะบอกพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้กระบวนการครอบรถในนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้ประชาชนรับรู้แล้วประชาชนรับรู้แล้วนะฮะทีนี้ผมถามนิดนึงนะฮะว่าเต็นท์พี่ชื่ออะไรเขาจะได้รู้เลยว่าโอเคพี่แบบใจกว้างตอนนี้ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็นท์ชื่อบริษัทสมาแอนออโต้เซลจำกัดออโต้เซลค่ะอ่ะสมาแอนออโต้เซลนะครับไม่ได้ขายรถครอบนะเขาก็โดนมาเหมือนกันถูกไหมค่ะผมประกาศให้เลยนะค่ะโอเค
ทีเนี้ยผมบอกพี่อย่างนี้ก่อนในมุมของผัวเมียคู่นี้ผมต้องกลับบอกพี่ดรุณีแบบนี้นะคือเขาเองเนี่ยเป็นผมก็ตกใจผมซื้อรถมาจ่ายเงินไปต่างๆนานาผ่อนไปเอารถมาใช้วันดีคือดีผมถูกตำรวจมาจับเราเป็นชาวบ้านเราก็จะเอ๊ะเราจะทำยังไงดีสิ่งที่เราจะทำได้คือเรารอมา5เดือนแล้ว7เดือนแล้วแต่สุดท้ายเรื่องมันยังไม่คลี่คลายเขาก็กลัวเขาจะเป็นผู้ต้องหาเขาก็เลยมีการโพสต์ไปอาจจะมีการไปกระทบกระทั่งผมเชื่อว่าเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการไอ้ตรงเนี้ยผมว่าพี่อ่ะต้องเป็นคนใจกว้างนะพี่ยกให้เขาไปเถอะอย่าไปฟ้องร้องอะไรกันเลยเอาผมก็มองตรงผมก็สงสารเขาพี่เองก็ไม่พูดถูกกระทำมาเหมือนกันนี่เขาโดนกระทำเหมือนกันมาจับมือแล้วไปตามหาคนร้ายดีกว่าพี่อย่าไปฟ้องกันเลยมันหนักนิดเบาหน่อยมันเคลียร์กันนะพี่เนาะคืออย่างนี้นะคะพี่กันใจก็ขออธิบายอีกนิดนึงที่น้อยใจเป็นอย่างมากก็คือว่าน้อยใจพูดไปอยากพูดน้อยใจก็คืออย่าร้องนะอย่าร้องนะน้องก็ลงโพสต์2น้องก็ลงโพสต์ที่เรื่องของการหลอกลวงแล้วไม่พอนะคะ2ตอนที่ว่าน้องก็ลงโพสต์ว่าหนูไม่มีความรับผิดชอบทั้งที่น้องก็รู้มาโดยตลอดเขาก็รู้มาโดยตลอดว่าหนูรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูพูดคำไหนก็ยังเป็นคำนั้นอยู่แต่น้องเขาก็ยังลงโพสต์ว่าเซนไม่มีความรับผิดชอบซึ่งแล้วพอหลังจากนั้นพอเกิดคดีขึ้นมาแล้วแชร์โพสต์ไปเสียหายแล้วหลังจากนั้นน้องก็ยังโพสต์ต่ออีกที่กันใจโพสต์ต่อว่าจะไปฟ้องหรือตลกว่ากูฟ้องมาไม่กลัวฟ้องมาก็ฟ้องกลับคือแบบว่าเหมือนไม่มีจิตสำนึกเลยว่ามันเป็นอย่างไรที่กันใจคือทำให้เซนเราเนี่ยเสียอันนี้หนูก็ขอชี้แจงนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะพี่ดารุณีนะพี่ดารุณีรอแป๊บนึงนะอ้าวเชิญคือหนูเองก็มีหลักฐานทุกอย่างเลยค่ะที่หนูได้ออกมาโพสต์เพราะว่าหนึ่งนะคะหนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยอีกอย่างคือเราติดต่อฝ่ายไหนเขาค่อยเงียบหายอะค่ะจึงหนูจึงได้ออกมาโพสต์ถูกไหมคะพี่กันใจอ๋อถ้ามาถึงแล้วหลักฐานเองหนูก็เดี๋ยวดารุณีรอแป๊บนึงนะครับพี่ดารุณีอ่ะทางนี้ครับเหมือนเต็นท์บอกว่าให้เราติดต่อธนาคารหนูติดต่อธนาคารเขาก็บอกให้ติดต่อเต็นท์แล้วสรุปเราจะเอาผิดที่ใครถูกไหมคะคือจริงๆแล้วการบอกเลิกสัญญาที่คุณดารุณีพูดอ่ะทางไฟแนนซ์เขาทำไม่ได้ครับมันมีทางเดียวคือต้องชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้นคือจะไปคุยเพื่อให้แบงค์หรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาบอกเลิกสัญญาเนี่ยแบงค์เขาไม่ทำคือทางนี้พูดง่ายตัวเนี้ยผ่อนทิปคือจ่ายเงินเปล่าๆไปแต่รถไม่มีต้องจ่ายเงินไปทุกเดือนแต่ไม่มีรถเพราะว่าซื้อมาตรงเนี้ยเขาก็เลยอยากให้เต็นท์รับผิดชอบตรงนี้ตอนเนี้ยเขาก็เลยถามว่าเต็นท์จะรับผิดชอบไหมแต่พอติดต่อไปเต็นท์หายไปเลยเงียบไปเลยเขาก็เลยมีการโพสต์แต่ประมาณนั้นพี่ดารุณีถูกไหมพี่แก้วครับพี่ดารุณีครับผมทนายแก้วครับผมอยากให้พี่ใจเย็นๆนิดนึงแน่นอนละครับว่าน้องเขาอาจจะพูดจาอาจจะน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างผมเข้าใจได้แต่ว่าในกรณีที่เอาใจเขามาใส่ใจเราอะครับในภาวะสถานการณ์ที่สองผัวเมียคู่นี้เนี่ยเขาเสียเงินไป5-6 แสนบาทเนี่ยแล้วก็ต้องอยู่ในสภาวะของการว่าไม่รู้ใครจะมาช่วยเราใช่ค่ะเขาก็เลยต้องโพสต์ไปบ้างผมว่าพี่นะครับให้อภัยกันดีกว่าอย่าไปถึงขนาดว่ามาซ้ำเติมน้องเขาเลยครับพี่ผมเข้าใจนะครับว่าวันพี่ได้อาจจะถูกกระทำได้รับความเสียหายแต่พี่เชื่อเถอะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกไปแล้วว่าเต็นท์พี่คลีนตอนนี้คนรับรู้เต็นท์พี่คลีนผมเลยอยากจะให้พี่ให้โอกาสน้องเขาในส่วนของคดีที่น้องเขาโพสต์นะครับส่วนในเรื่องของการไปปิดไฟแนนซ์น่ะมันไม่ยากหรอกครับก็แค่หาเงินหาทองไปปิดบัญชีครับส่วนเรื่องรถตัวน้องก็ต้องไปติดตามเอารถคืนมาหรือจะเอายังไงก็มอบอำนาจให้พี่ดารุณีเข้าไปเพราะเขาปิดบัญชีให้เราก็ต้องคืนสิทธิ์ให้กับเขาไปเอารถคืนมานะครับพี่ดารุณีพอให้อภัยกันได้ไหมครับใช่พี่ดารุณีพี่เป็นคนจังหวัดอะไรค่ะได้แต่ว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่จังหวัดตรังค่ะตรังนะนี่ก็คนตรังเหมือนกันนะใช่ค่ะพ่อผมก็อยู่พัทลุงผมก็คนตรังครับเออพี่ก็คนตรังนะพี่มันอยู่ด้วยกันนะช่วยกันเถอะพี่อันนี้เขาเดือดร้อนจริงผมขอโทษแทนน้องเขาละกันนะพี่โอเคได้พี่กันใจแต่ว่าหนูขอได้ไหมคะขอให้น้องเขาออกมาขอโทษขอให้น้องเขาออกมาลบโพสต์พี่ฟังนะพี่ฟังนี้นะพี่ฟังนี้นะพี่ดูทีวีอยู่เปล่าไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าคุยกับคุณกันชัยอยู่ค่ะพี่ฟังเสียงนะพี่ฟังเสียงนะน้องเชิญฮะขอโทษจะขอโทษน้องขอโทษค่ะแต่คือประเด็นที่หนูโพสต์คือเราเองมันก็เสียหายถูกไหมคะเราเข้าใจไม่เป็นไรน้องไอ้ตรงนั้นไม่ต้องพูดละเก็บเอาไว้มันผ่านไปละเริ่มใหม่
มันก็เจ็บทั้งคู่อ่ะน้องเชิญน้องขอโทษอ่ะน้องอยากต้องฟังพูดเลยก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้เสียหายค่ะนะอ่ะตัวน้องผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตั้งแต่ถึงการจริงๆครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ทางทีมไม่เคยติดต่อผมมาเลยครับไม่ได้ผมติดต่อกับเองครับโอเคเขาขอโทษทั้งคู่นะพี่ดารุณีนะคนทั้งประเทศเขาดูอยู่นะค่ะพี่เคลียร์นะเคลียร์ค่ะพี่โอเคพี่กันชัยทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่หลังจากนี้เนี่ยพี่ช่วยเป็นธุระให้น้องหน่อยได้ไหมหนูเนี่ยพี่กันชัยค่ะหนูบอกตรงๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยหนูติดต่ออยู่กับทางธนาคารแต่พี่กันชัยคิดอย่างนี้นะคะตอนนี้ธนาคารเนี่ยเป็นผู้ค้าอยู่กับหนูถูกไหมคะการที่หนูเนี่ยจะไปปิดบัญชีให้กับธนาคารหนูเนี่ยอยากให้คดีเนี่ยมันสิ้นสุดก่อนเหตุผลเพราะอะไรคะหนึ่งถ้าคดีสิ้นสุดได้รู้ว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกไหมคะสองก็คือว่าถ้าคดีสิ้นสุดถ้ารถคันนี้ถูกเนี่ยธนาคารเนี่ยควรเอารถคันนี้มาคืนหนูถึงจะปิดบัญชีให้ธนาคารถูกไหมคะเพราะว่าตอนที่ธนาคารให้เงินหนูมาเนี่ยอนุมัติสินเชื่อให้เงินหนูมาเนี่ยคือหนูให้รถไปกับธนาคารถูกไหมคะพี่กันชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะไปปิดบัญชีให้กับธนาคารเราก็ควรมีสินค้าหรือมีรถของเราคืนมาถูกไหมคะแล้วหนูบอกแล้วว่าดอกเบี้ยหรืออะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างนี้หนูรับผิดชอบกับพี่กันชัยแล้วหนูต้องการจะให้รู้ว่าไปถึงกระบวนการเสร็จสิ้นของศาลเพื่อให้รู้ว่าหนูบริสุทธิ์ค่ะพี่กันชัยผมเข้าใจแต่ทีนี้ในระหว่างที่พี่รอกระบวนการให้มันเสร็จสิ้นถึงศาลเนี่ยนะฮะผมไม่รู้มันจะอีกนานแค่ไหนแต่ทางฝั่งนี้เขาต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆไงฮะไอ้ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าแทนที่เขาจะได้เอาเงินเนี่ยนะไปซื้อรถคันอื่นไปผ่อนรถคันอื่นจะได้มาใช้ซื้อจับจ่ายซื้อของในครอบครัวหรือไปทำงานเนี่ยกลับกลายไม่ต้องเอาเงินอันเนี้ยมานั่งจ่ายจนกว่าคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ววันนั้นน่ะพี่ถึงได้มาชดใช้ให้อย่างเงี้ยผมว่าทางนี้เขาก็ไม่ค่อยจะแฟร์นะพี่ดารุณีพี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมจ้าค่ะก็คือผมพูดง่ายๆผมพูดง่ายอย่างนี้พี่ดารุณีฟังผมง่ายๆนะวันนี้ผมขายข้าวผัดกะเพรากล่องอยู่นะมีคนนึงเนี่ยอยากจะซื้อข้าวผัดกะเพราผมนะฮะแต่เขาไม่มีตังค์เขาไปยืมอีกที่หนึ่งมาจ่ายให้ผมเสร็จปุ๊บผมเอาข้าวกับผัดกะเพราเนี่ยให้เขาไปกินพอไปกินเสร็จปุ๊บเขาบอกกะเพรามันเสียนี่ขอเอาคืนได้ไหมผมบอกอ๋อไม่ได้หรอกต้องรอไปก่อนจนกว่าทางฝั่งที่คุณไปยืมเงินมาเนี่ยจะมาจัดการหรือตำรวจให้จัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยเอาเงินเนี่ยกลับมาจากไอเอาเงินไปจ่ายค่าไอที่คุณยืมไปแล้วกันมันก็ไม่ได้ไงพี่ได้เข้าใจค่ะพี่กันชัยเข้าใจคือผมขออนุญาตแนะนำคุณดารุณีอย่างนี้ครับตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยน้องสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ซื้อที่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วน้องสองท่านเนี่ยมอบอำนาจให้พี่ดารุณีไปเอารถคืนจากสน.ได้เลยกรณีนี้เราเป็นเจ้าของที่ซื้อจากการขายซื้อจากท้องตลาดเราได้รับการคุ้มครองดังนั้นรถเอากลับมาแล้วก็ให้พี่ดารุณีไปหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่เขานะครับกรณีที่ตำรวจไปเอารถมาเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะไม่ชอบเพราะคุณซื้อจากการท้องตลาดเหมือนที่ผมพูดนะครับพี่ดารุณีลองปรึกษาทนายนะครับลองเอาฎีกา 8816/63 บอกทนายดูว่ามันมีแนวฎีกาตามที่ทนายแก้วพูดเพราะว่าผมไปค้นคว้ามาแล้วครับว่าเรื่องนี้ผู้ซื้อย่อมได้รับการคุ้มครองโดยชอบธรรมครับดังนั้นเพื่อไม่ให้ดอกมันเดินไปพี่น่าจะต้องรีบไปเอารถหรือว่าน้องต้องรีบไปเอารถมาก่อนเพราะรถจอด7เดือนเนี่ยไม่นอนมันมีสภาพค่าเสื่อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมว่าเราพยายามหาทางออกกันแบบนี้ก่อนครับทีนี้ปัญหาถัดไปเนี่ยนะฮะผมได้ติดต่อไปที่สภ.มะนังที่จังหวัดสตูลนะครับผู้กำกับบอกไม่สะดวกโฟนอินเพราะติดประชุมอยู่นะฮะคือผมไม่รู้ท่านจะประชุมเสร็จตอนไหนอันนี้ผมคือท่านอาจจะติดจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่ทราบได้เลยแต่เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมก็ต้องการคำตอบเหมือนกันว่าตกลงไอ้รถที่ไปจอดอยู่ที่ของท่านเนี่ย7เดือนแล้วเนี่ยจะเอายังไงคดีความเนี่ยมัน7เดือนแล้วแล้วทางนี้เขาต้องมานั่งผ่อนรถไปนะท่านเองก็เห็นเอกสารแล้วท่านก็ต้องเดินเรื่องเดินแบบอย่าหยุดนะชาวบ้านชาวช่องนี้ได้ทำมาหากินกันเนี่ยไม่งั้นเขาลำบากเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะรถเราต้องเอาไปแล้วตอนไปยึดรถเนี่ยสภ.มะนังมีหมายไหมนี่สำคัญตรงนี้ครับพี่ไม่มีหมายเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะฮะอันนี้ผมเตือนไปที่สภ.มะนังนะแล้วสภ.มะนังดูอยู่นะหรือใครรู้จักนะไปบอกนะบอกว่าประเด็นที่เขาเกิดแล้วทิ้งเรื่องไว้7เดือนน่ะใช่ครับ
มันไม่ได้อ่ะคือโอ้โหเขาต้องใช้ทำมาหากินนะครับใช่ค่ะแล้วอยู่ดีๆคุณต้องมาผ่อนกุญแจเหมือนที่พี่แก้วพูดล่ะถ้าเกิดทรัพย์หายแน่นอนสัญญาระงับแต่นี้ทรัพย์มันไม่หายคุณก็ต้องมีหน้าที่ผ่อนไม่ผ่อนก็ต้องมีดอกเบี้ยแต่คุณไม่ผ่อนแล้วเนี่ยตอนนี้แบงก์ก็อาจจะมายึดทรัพย์แบงก์ก็อาจจะมีสิทธิ์ถ้าเกิดแบงก์เขายอมที่จะมายึดทรัพย์ให้นะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงครับนะฮะคืออ่ะพี่ดารุณีค่ะเรื่องนี้ผมกราบเถอะนะช่วยเขาหน่อยผมอยากให้พี่อ่ะถ้าเอาความเพื่อความสบายใจนะหนึ่งเราเป็นผู้ประกอบการแน่นอนว่าผมเชื่อว่าพี่มีความรับผิดชอบแน่นอนเต็มหัวอกเลยเราค้าขายใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าเราเป็นงานบริการลูกค้าต้องสำคัญที่สุดถูกต้องค่ะแล้วหนูก็รับปากมาตลอดไงคะพี่กัญชัยถ้าหนูพร้อมแต่ทีเนี้ยแค่นิดเดียวครับพี่อย่างที่ผมบอกพี่รับผิดชอบดีแล้วแต่ในมุมเนี้ยไอ้การรับผิดชอบมันอาจจะรอไปนานขนาดนั้นไม่ได้เพราะทางฝั่งเนี้ยเขาต้องจ่ายเงินทุกเดือนเป็นค่างวดไปแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยแทนที่เอาเงินไปซื้อรถซื้ออะไรมาใช้ในการทำงานหากินพี่อาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ไปก่อนได้ไหมพี่คือไปปิดบัญชีให้เขาเพราะมันก็ถือว่ารถมันออกจากเราไปเหมือนกันที่เขามาซื้อแล้วในวันที่เราขายรถเนี่ยเราก็จะบอกว่ารถอันนี้สภาพดีมากนะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเต็มที่กับลูกค้าได้ไหมพี่พี่กัญชัยพูดอย่างนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าในเพราะว่าเราเนี่ยบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าเรารับผิดชอบทุกอย่างโอเคนะได้แน่นอนแต่ว่าขอให้น้องเนี่ยมาเซ็นเอกสารอะไรทุกอย่างไว้ให้ถูกต้องเพราะถ้าเราผิดแล้วเนี่ยหัวเล่มเนี่ยหรือเล่มทะเบียนจะเป็นของน้องเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้น้องเขาดำเนินการกระบวนการเนี่ยคือมาทำเอกสารมาทำอะไรทุกอย่างให้ถูกต้องไว้กับเราด้วยนะครับแล้วน้องไปเซ็นเอกสารถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดก็ผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทางเต็นก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ใครอะค่ะพี่กัญชัยโอเคเข้าใจครับพี่ถ้างั้นขอชื่อเต็นพี่อีกทีสิชื่ออะไรนะบริษัทสมาแอนออโต้เซลค่ะสมาแอนนะสมาแอนนะสมาแอนออโต้เซลค่ะสมาแอนออโต้เซลนะครับนะคะว่าเราซื้อถูกต้องตามกฎหมายทุกคันค่ะพี่กัญชัยแก้ข่าวให้ด้วยนะคะนี่แก้เลยฮะเขาซื้อถูกต้องทุกคันต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับใครที่จะไปซื้อเต็นรถของสมาแอนเนี่ยนะฮะคือหรือแค่ที่ทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าเต็นท์บางเต็นท์คือเขาไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ว่าเขาเองก็ไปโดนมาเหมือนกันเขาก็ลำบากเหมือนกันถูกไหมฮะเขาก็ทำมาหากินในวันหนึ่งที่เขาขายรถไปรถมีปัญหาอย่างสมาแอร์เนี่ยเขารับผิดชอบแล้วเขาบอกเขารับผิดชอบเดี๋ยวเขาจ่ายให้เลยเขาปิดบัญชีให้แต่น้องไปเซ็นเอกสารแล้วกันเขาก็ต้องยอมกินเลือดตัวเองตรงนี้เหมือนกันก็ต้องขอบคุณมากนะเพราะว่าตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นเต็นท์รถที่ใช้ได้เลยแหละใครจะไปซื้อไปซื้อได้นะครับไม่ต้องไปกังวลใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อจะโดนรถแบบนี้อีกเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบมากขึ้นอยู่นี้ถูกไหมฮะพี่นะพี่ดารุณีตามนั้นนะตามนี้เลยค่ะพี่กันใจบอกแล้วรับผิดชอบทั้งแค่ไหนแต่ไรพร้อมรับผิดชอบได้เลยค่ะน้องทำเอกสารเสร็จพี่พร้อมจะปิดบัญชีให้เลยค่ะโอเคนะคือพี่จะไม่รอไปถึงว่าให้คดีสิ้นสุดละเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไปตามเรื่องให้เองดีมากเพราะตอนนั้นพี่รอให้คดีสิ้นสุดคืออยากจะให้พิสูจน์ได้น้องก็รู้ด้วยว่าหนูบริสุทธิ์หนูไม่ผิดดูจากคำพิพากษาค่ะตอนนั้นแค่คิดอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปโพสอะไรแล้วนะเขารับผิดชอบเลยละเราก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็อย่าไปแต่แล้วเราต้องลบโพสออกลบโพสออกนะไปลบออกซะเราขอโทษพี่ก็เลยร้อยจบนะส่วนในมุมของท่านผอท่านหลับหรือยังฮะยังนะคุณหลับดื่มน้ำหรือเอาแบรนด์หน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านผอเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านผอจริงๆนะที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับมีอะไรอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยไหมครับในมุมขนส่งคือปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายรถเนี่ยก็มีเยอะนะครับที่เขาเรียกว่าโอนลอยนะครับครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยการซื้อขายรถเนี่ยต้องมาโอนภายใน15วันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ไปติดต่อสำนักงานขนส่งซึ่งจริงๆเป็นความผิดนะมีโทษปรับด้วยซึ่งการโอนลอยเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้ไปติดต่อกับทางราชการมันก็อาจจะเป็นช่องว่างว่าไอ้ระหว่างเนี้ยรถอาจจะไม่ได้ไปเสียภาษีรถอาจจะไปทำอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยซึ่งหรือรถเอารถไปกระทำความผิดอะไรต่างๆนานาเนี้ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี้ยปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่าการซื้อขายรถเนี้ยไม่ใช่เซ็นโอนลอยไปได้ครับครับ
โอเคขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทางฝั่งของขนส่งด้วยนะฮะคือท่านอธิบดีขนส่งเองเนี่ยท่านก็ร้อนใจเรื่องนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านครับท่านบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นี่คือท่านก็บอกว่ากังวลใจว่าคนอื่นๆจะลำบากไปกว่านี้ก็เลยอยากให้มาเป็นเคสตัวอย่างก็เลยส่งทางท่านผอ.เนี่ยมาว่าจะได้พูดคุยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะทำอะไรต้องระวังให้มากขึ้นกว่านี้นะฮะคือเข้าใจแหละมันอาจจะระวังยากเพราะไอ้โจรนี่มันเล่นยกหัวเสียบนี้เลยครับแล้วอีกอย่างนึงคือดุรุณีเองอยากให้ออกมาชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะตอนเนี้ยวันดีไม่ใช่ดุรุณีดุรุณีคือพี่เต็นท์รถวันดีนะฮะอยากให้ออกมาชี้แจงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยสังคมก็ยังงงแล้วก็กังขาว่าเอ๊ะคุณไปแจ้งความช้าทำไมในเมื่อรถมันหายไปตั้งหลายปีแล้วใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นทนายก้ามีอะไรในมุมนี้ไหมฮะก็แค่อยากจะฝากไว้ว่าในส่วนของน้องก็ต้องรีบไปดำเนินการมอบอำนาจแล้วก็ไปติดตามรถกลับมาให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเราเพิกเฉยปล่อยเวลาไว้รถเกิดความเสียหายเราอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้นะครับพี่ก็ฝากไว้ครับโอเคพี่กันใจคะครับผมครับเชิญครับเชิญครับค่ะพี่กันใจขออีกนิดนะคะเชิญครับเชิญครับขอให้น้องเนี่ยลบโพสต์แล้วขอให้น้องโพสต์ขอโทษด้วยได้ไหมคะบอกก็ขอโทษแล้วนะเคลียร์กับพี่เขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะขอโทษขอโทษเขาหน่อยก็ได้ครับขอโทษทางออกทีวีแล้วค่ะแต่ขอโพสต์ขอโทษทางสื่อโซเชียลให้หนูด้วยสักนิดนึงนะโอเคนั่นเดี๋ยวน้องก็จัดการให้พี่ดารุณีนะขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือเขานะได้ค่ะแล้วพี่ฝากพี่รีบปิดให้หน่อยแล้วกันเขาจะได้เป็นไทยแล้วเขาจะได้ไปทำอะไรต่อนะครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ้าวโอเคนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวงการรถยนต์เนี่ยเป็นวงการใหญ่นะฮะคือแน่นอนครับว่ามีทั้งดีแล้วก็อาจจะมีไม่ดีปะปนมาเหมือนกับทุกๆวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเองก็ต้องแบบพยายามดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยเต็นท์เองก็ไม่ได้มีแต่ตนานะครับแต่ไปโดนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหามาตรการพยายามศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะไปซื้ออะไรสักอย่างนึงนะฮะไม่งั้นมันอาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้รถคันเดียวกันเหมือนกันช่วงล่างของคันหนึ่งช่วงบนคันหนึ่งแล้วมาประกอบรวมกันแล้วขายไม่รู้ใครผิดใครถูกตอนนี้งงไปหมดเลยแต่ที่แน่คนที่ซื้อมาอาจจะตกเป็นจำเลยได้ครับอ้าวจบนะโอเคเรียนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไทยก้าวครับขอบคุณคุณส่งขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะฮะขอบคุณครับ